ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนความคิดปิดฉากความจนแบบง่ายๆกับกายไพรินในรายการรวย24ชั่วโมงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายพลินครับพบกันทุกวันทางช่อง INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงนะครับวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวิธีการสร้างความร่ำรวยแบบทะลุรากหญ้าคือคนต้องเข้าใจนิดนึงว่า 70% ของประชากรหรือพลเมืองในเมืองไทยเนี่ยจนเจ็บก็เรียกว่าจนแล้วมันเจ็บคนที่รวยจริงๆในเมืองไทยนะประมาณ 10% ระดับปานกลางก็ประมาณ 15-20% อีก 70% นะหาเช้ากินค่ำถึงขั้นจนทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมเราไม่เปลี่ยนให้คนจนเหลือ 20% 30% ให้คนรวยเพิ่มไปสัก 70% ถามว่าทำได้ไหมง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือบางคนบอกเฮ้ยขี้โม้ไอ้ที่รัฐบาลที่ทำเกือบจะได้นะแต่ทำไมไม่ได้แนวทางของรัฐบาลหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาต้องเข้าใจนิดนึงนะแนวทางเขาดีแต่เวลาออกนโยบายอะไรแล้วแต่นะเพราะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีมี30กว่าคนผู้ช่วยอีกรวมแล้วไม่ถึง100คนอ่ะพอออกนโยบายอะไรไปปุ๊บพอไปถึงผมมีขั้นตอนเยอะเหลือเกินไปถึงการเมืองท้องถิ่นไปถึงข้าราชการอยู่ในพื้นที่อย่างที่เขาบอกอ่ะมันเหมือนไอติมเงินถือว่าให้ไป100บาทเพื่อเอาไปจ่ายตรงนี้นะพอไปถึงชาวบ้านจริงๆเหลืออยู่บาทเดียวเองหรือเหลืออยู่10บาทเองถูกดูดคนละน้อยละน้อยละน้อยต่อกินคนละเล็กในรูปแบบของความจำเป็นก็คือผ่านโครงการนั่นแหละไอ้นู่นก็จำเป็นไอ้นี่ก็จำเป็นแต่ละโครงการที่ใช้งบประมาณนะต่อไปละทีละน้อยละน้อยละน้อยกว่าจะถึงรากหญ้านะถึงจนเจ็ดชั่วโคตรไงนี่คือปัญหาที่แก้ไม่จบถึงนโยบายดีแค่ไหนก็ตามนะแต่แก้ไม่จบแต่เราจะมารอรัฐบาลอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันไม่ทันกินอ่ะเพราะรัฐบาลบางทีเอาตัวไม่รอดเลยฉะนั้นมันมีวิธีเขาเรียกมันมีวิธีการคิดแบบสร้างความสำเร็จให้มันรวยเขาเรียกว่า 70% ของคนในประเทศนี้ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาต้องคิดและทำอย่างไรแล้วมีอาชีพอะไรที่จะสร้างให้คนอย่างอาชีพเกษตรกรเนี่ยถามว่าสร้างให้คนรวยได้ไหมยากเหมือนกันนะตอนแรกก็ทำท่าจะดีเห็นไหมมีการจำนำข้าว14,500-17,000ก็มีข้าวที่ดีๆหน่อยนะตอนนี้เหลือเท่าไหร่รู้ไหมเกวียนนึงอ่ะ 5,000 กว่าบาท 6,000 บาทน้ำลายเหนียวนะชาวนาผลไม้ยางพาราที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะน้ำลายเหนียวทั้งสิ้นทำท่าจะรวยแป๊บเดียวเองฝันหวานแป๊บเดียวเองแค่ไม่กี่ปีกลับมาสู่หุ่นก็เรียกกลับมาเป็นหุ่นไล่กาเหมือนเดิมเพราะว่าเราไปฝากชีวิตอยู่กับนโยบายของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องมีวิธีการด้วยกลไกของตัวเราเองสิใช่ไหมเราไปหวังจากคนอื่นผมบอกให้นะได้ 10%เราจะได้แค่ 10% เองเพราะว่าไอ้คนที่ออกแนวทางมาบางทีมันกระจายกันทั่วประเทศแล้วถูกดูดไปอีกก็เหลืออีกประมาณ 10% นั่นแหละบางทีอาจจะได้ไม่ถึงด้วยไม่ทั่วถึงด้วยแต่เรามาต้องสร้างความหวังให้กับตัวเองถ้าเราสร้างความหวังให้กับตัวเองเขาเรียกสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองเราได้ถึง 80-90% เลยนะทำไม่ยากไหมเอายากสิผมบอกแล้วไงง่ายๆเป็นของคนอื่นยากๆคือของเราแต่เราทำได้ไหมได้สิเพราะคนจำนวนมากเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างความสำเร็จด้วยตัวเองเนี่ยนะด้วยความยากลำบากความสำเร็จจะอยู่กับคนที่ฝ่าคมหอกคมดาบมาแล้วทั้งสิ้นถ้าคุณได้มาง่ายๆนะคุณรักษาไม่ได้หรอกแบบประเภทบุญหล่นทับเท้าอ่ะเขาเรียกรวยแบบฟุกๆคุณรักษามันไว้ไม่ได้หรอกคนรวยในโลกนี้หรือในประเทศนี้ล้วนแต่ได้มาด้วยความยากลำบากเขาถึงจะรักษามันได้
เห็นไหมแล้วคุณเนี่ยจะคิดว่าทำง่ายๆอยู่แบบง่ายๆแล้วจะรวยความรวยไม่เคยไปหาคนแบบคิดง่ายๆทำง่ายๆความรวยมันต้องเกิดจากการสะสมสะสมความล้มเหลวก่อนทำไม่ใช่อยู่ดีแล้วล้มเหลวนั่นเขาเรียกไม่เรียกว่าสะสมทำล้มเหลวทำ10เรื่องล้มเหลว9ครั้งสำเร็จครั้งหนึ่งพอแล้วเพราะว่าเขาทดสอบประสิทธิภาพว่าคุณจะมีปัญญารักษาความสำเร็จหรือรักษาความร่ำรวยได้ไหมธรรมชาติมันถูกปลูกฝังมาเป็นแบบนั้นสำหรับชีวิตมนุษย์เพราะมันมีการต่อสู้มีการแข่งขันมีการแย่งเรียกว่าแย่งชิงดีชิงเด่นกันทุกมิติไม่ว่าจะต่อหน้ารับหลังอะไรก็แล้วแต่นะมันมีมิติของความแย่งชิงดีชิงเด่นกันอยู่ในตัวอยู่แล้วต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนถ้าเข้าใจธรรมชาติเมื่อไหร่นะคุณก็จะสร้างความร่ำรวยหรือว่าสร้างความสำเร็จในรูปแบบของธรรมชาติได้เดี๋ยวช่วงหน้าทำไมคนยุคใหม่ต้องมีอาชีพเครือข่ายขายตรงเป็นของตัวเองถ้าไม่มีจะเป็นยังไงพักคู่เดียวครับนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่บริษัท New KC Life Network จำกัดนำโดยนายฉัตรนันท์ภูธนวนิชประธานกรรมการได้รับความไว้วางใจจากบริษัท YouFood International จำกัดสาเหตุที่บริษัท YouFood International จำกัดได้นำเอ็นไซม์ YouFood มาเซ็นสัญญากับ New KC Life ก็เห็นว่าท่านประธานแล้วก็คณะทีมงานของบริษัท New KC Life นั้นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและผมเชื่อมั่นใน New KC Life เนื่องจากว่ามีสื่อที่เป็นตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจครับนำโดยนายธนกรวัชระมงคลประธานกรรมการได้ร่วมเซ็นสัญญามอบผลิตภัณฑ์ Ensign You Food ให้บริษัท New KC Life เป็นตัวแทนจำหน่ายในระบบเครือข่ายขายตรงทั้งในและต่างประเทศโดยใช้ช่องทางสื่อทีวีดาวเทียมหนังสือพิมพ์และวิทยุส่งเสริมการตลาดแบบเต็มรูปแบบคาดว่าจะทำยอดขายในสิ้นปีนี้ได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทบริษัท New KC Life ขอขอบคุณท่านประธานบริษัท You Food ครับที่ให้เกียรติและให้ความมั่นใจบริษัท New KC Life เป็นผู้จัดจำหน่าย Ensign You Food แต่เพียงผู้เดียวทั่วโลกนะครับบริษัท New KC Life ขอสัญญาว่าจะนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพไปสู่สมาชิกของเราและผู้ที่สนใจที่รักสุขภาพทั่วโลกครับเราบริษัท New KC Life ขอสัญญาครับงานนี้มีคุณกายไพลินให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในฐานะผู้วางแผนด้านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆด้วยสนใจเป็นส่วนหนึ่งเพื่อดูแลสุขภาพและเสริมรายได้ควบคู่กันไปกับบริษัท New KC Life โทร0897911999 087-042-8899กลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกาบลินอีกครั้งครับคืออาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดในมิติในการดำเนินชีวิตใหม่ๆของคนไทยเพราะถ้าเกิดเราไม่มีเครือข่ายเป็นของตัวเองนะในอนาคตเนี่ยเราผมว่าน่าจะจนถาวรนะเพราะโลกยุคนี้มันแบ่งโซนน่ะคนในสังคมมันจะแบ่งกลุ่มสังเกตง่ายๆเลยไม่ต้องไปพูดถึงเครือข่ายหรอกคนรวยน่ะมันอยู่ในกลุ่มของพวกมัน
คนชั้นกลางก็อยู่ในกลุ่มชั้นกลางบวกรวยนิดหน่อยเวลาเขาไปงานสังเกตง่ายเลยเวลาถือว่ามีงานศพคนใหญ่โตนะชาวบ้านไม่ค่อยได้ไปหรอกคนดังๆเนี่ยนะส่วนมากคือคนอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่ไปหรือไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรแล้วแต่จะอยู่ในกลุ่มของเขาคนจนก็อยู่ในกลุ่มคนจนน่ะล้มวัวล้มควายตามบ้านนอกอ่ะเขาจะมีเวลาจัดงานบวชงานบุญล้มวัวล้มควายแต่ว่าก็กลุ่มชาวบ้านมากินใช่ไหมนี่คือความชัดเจนเราผมกำลังจะชี้เห็นว่าหนึ่งคนไทยยุคใหม่ต้องมีเครือข่ายเป็นของตัวเองเขาเรียกมีฐานมีเพื่อนมีกลุ่มเป็นของตัวเองเมื่อคนรวยมีกลุ่มของตัวเองเวลาเขาทำธุรกิจอะไรแล้วแต่นะเขาจะร่วมมือกันจับมือกันร่วมหุ้นกันเห็นไหมมันก็จะต่อยอดไปเรื่อยคนจนน่ะนั่งน้ำลายยืดเลยโหอยากเป็นแบบเขาบ้างอยากรวยแบบเขาบ้างเพราะคุณไม่มีกลุ่มไงคุณจะไปรวยได้ไงอ่ะขนาดอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็ต่างคนยุคนี้สมัยนี้นะชิงดีชิงเด่นไม่ได้สร้างนวัตกรรมแห่งความรวมกลุ่มเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพแห่งความสำเร็จในการทำมาหากินเลยน้อยมากเห็นไหมต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เปลี่ยนแปลงในการกระทำใหม่ๆเราได้เปรียบกว่าคนรวยนะผมจะบอกให้คนรวยมี 10-20% เองเรามีตั้ง 7-80% ย่อมได้เปรียบคนรวยทั้งประเทศถ้าคนจนจับกลุ่มเงินสักอย่างมีปัญหาไหมจับกลุ่มเพื่อที่สร้างความร่ำรวยร่วมกันอ่ะคนรวยมีปัญหาไหมเราไม่ต้องไปสนใจพูดถึงนะไม่ต้องไปอิจฉาคนรวยปล่อยให้มันรวยไปมาสร้างทฤษฎีใหม่ดีกว่าโดยการสร้างเขาเรียกการมีเครือข่ายเป็นของตัวเองทำไม่ยากไหมง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือต้องทำความเข้าใจซะก่อนคนรวยมันมีเครือข่ายเป็นของมันเองมันถึงได้รวยไงมันต่อยอดเติมเต็มให้กันและกันอยู่เรื่อยเลยเวลาแต่งงานต้องเอาคนรวยไปแต่งงานน่ะไอ้นี่ลูกคนนี้จับผสมพันธุ์กันมาปุ๊บทำธุรกิจร่วมใช่ไหมมันเกาะกลุ่มมันรวยคราวนี้เมื่อคนจนนะมาผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ 70% ทั้งประเทศลองนึกภาพดูแล้วกันคน 70% น่ะมาสร้างความร่ำรวยร่วมกันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือนวัตกรรมใหม่ที่คนอยากกระทำแต่ทำไม่ถึงไม่สำเร็จเพราะว่าคนที่คิดแบบนี้ขึ้นมานะเขาเรียกว่าสร้างความสำเร็จเฉพาะตัวไปเรียบร้อยแล้วนี่คือปัญหาไงพอตัวเองรวยแล้วลืมคิดถึงคนระดับล่างมันก็เลยไม่ตอบโจทย์ชาวบ้านก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของคนรวยเท่านั้นเองต่อไปนี้มาคิดใหม่เลยดีกว่าเราต้องทำให้คนรวยเป็นเครื่องมือของชาวบ้านมีปัญหาไหมคิดตามนะเราจะทำให้คนรวยเป็นเครื่องมือชาวบ้านได้อย่างไรมีวิธีการเดียวคือรวมพลังเครือข่ายให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนั่นก็คือการสร้างระบบเครือข่ายเป็นของตัวเองไปร่วมงานกับบริษัทเครือข่ายขายตรงไหนก็ได้ที่มีสินค้าน่าสนใจราคาไม่โอเวอร์เกินไปกินใช้ดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคแผนการจ่ายผลตอบแทนเข้าท่าโดนใจมีการแบ่งปันสัดส่วนอันเหมาะสม2ผู้บริหารวิสัยทัศน์เป็นเยี่ยมเป็นเลิศสามารถเติมเต็มการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต้องมองตรงนี้เลยนี่ไฮไลท์สุดๆ 4. ผมย้ำเลยว่าต้องส่งเสริมการโฆษณาประชาพันธ์อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องไปเลือกระบบเครือข่ายขายตรงแล้วคุณก็ไปสมัครเป็นสมาชิกเลยอยากรวยมีรายได้เดือนละ 50,000 70,000 300 500ไปสมัครไม่ได้เหรอเวลาเขาฝึกอบรมแค่2วันเองบางทีอ่ะบางที1วันเองคุณเรียนมานะเอาแค่ป.เขาเรียกอะไรม.3